ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินและครูอาดาจินะคะครับกลับมาเลี้ยงแมลงวันกันต่อไม่เอาแล้วครับพี่เราน่าจะ เลิกพูดถึงมันได้แล้ว เนาะคนที่กลัวอะไรบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งพูดถึงก็ทำให้เกิดความรู้สึกได้แล้วใช่ไหมคือมันเกิดภาพอ่ะจริงๆก็เรียกว่าสะอิดสะเอียนดีกว่าพี่ยื้อเข้าใจเลยแต่ละคนก็อาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เรายื้อคือยื้อเกินเหตุครับคุณล่ะคะมีอะไรยื้ออยู่บ้างไหมแต่ว่าไอ้ยื้อของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่น่ารักน่าเอ็นดูสำหรับบางคนนะคะครับวันนี้ค่ะดวงตากระต่ายงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานินะคะซึ่งว่ากันว่าเขาใช้ประสบการณ์การเป็นครูที่สอนโรงเรียนประถมศึกษา17ปีเอามาเขียนเรื่องนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมที่มียอดตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งฉบับภาษาไทยแปลโดยมารินาโคบายาชิพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์ในโครงการคันช่องสองญี่ปุ่นนะคะของมูลนิธิไดโดไลฟ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่6นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกับตอนที่ชื่อว่าเจ้าตัวเลวครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรมีหลายตัวเหลือเกินครับสัตว์ก็มีเยอะนับไม่ถ้วนเด็กก็มีมากมายแต่คงไม่ใช่ครูนะก็ไม่แน่นะครับพี่อาจจะเป็นจากสายตาเด็กอาจจะมองครูบางคนเป็นเจ้าตัวเลวก็ได้โอ้อันนี้ก็มีหลายกลุ่มเลยถ้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยก็แล้วกันว่าเจ้าตัวเลวที่ว่านี้หมายถึงใครกับตอนที่6ค่ะดวงตากระต่ายลองเปิดหน้า6สิครูอาดาจิสั่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะในหนังสือเรียนมีหัวข้อเขียนว่าจัดเรียงรูปสัตว์แล้วก็มีภาพปูสีแดงพิมพ์เรียงเอาไว้เป็นผลงานเด็กภาพนี้เป็นยังไงบ้างฮะเด็กๆจำนวนมากบอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นจะใช้ได้เลยมั่นดีครูโคทานิซึ่งดูการสอนอยู่หลังห้องรู้สึกตกใจผลงานตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเรียนแต่เด็กๆ กลับบอกว่าใช้ไม่ได้มันหมายความว่าอย่างไรกันเอแล้วมันใช้ไม่ได้ตรงไหนล่ะฮะเด็กประมาณครึ่งห้องยกมือตอบเอ้าฮารุโกเพราะว่าทำท่าเหมือนกันหมดก็เลยใช้ไม่ได้ค่ะลองอธิบายให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงสิฮารุโกะรูปร่างมันเหมือนกันหมดใช่ไหมคะครูสีก็เหมือนกันหมดมันน่าเบื่อออกอะค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครูอาดาจิชี้เด็กคนต่อไปปูเป็นสิ่งมีชีวิตนะครูแต่เรียงกันเรียบร้อยเหมือนแอปเปิลกับส้มแบบนี้มันดูตลกฮะมันต้องเกาะกลุ่มตะกายกันสิฮะครูอย่างนั้นเหรอครูอาดาจิก็พูดเหมือนเดิมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เดาไม่ถูกจากนั้นครูก็ชี้ให้เด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นครูโคทานิรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นเด็กๆรู้จักวิพากษ์วิจารณ์เด็กในที่นี้คือเด็กชั้นประถม2ทุกคนนี่รู้ดีกันจริงนะครูก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วขอนอนกลางวันดีกว่าไม่ได้ขี้โกงโอ้ยโกงครูโกงอ่ะครูขี้โกงอีกแล้วครูโกงอ่ะครูรับเงินเดือนแล้วก็ต้องสอนสิเด็กที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดพูดทุกคนหัวเราะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรื่นรมครูอาดาจิ
มีความสามารถพิเศษในการปลดปล่อยจิตใจของเด็กๆให้ปลอดโปร่งจากนั้นครูอาดาจิก็ให้เด็ก3คนวาดรูปปูคนละตัวอ้าวไหนมีใครวาดรูปปูที่ไม่เหมือนปูพวกนี้ได้บ้างฮะมีเด็ก 4-5 คนเดินไปที่กระดานดำทำแบบนี้ไม่นานกระดานดำก็เต็มไปด้วยภาพปูลักษณะต่างๆกันเห็นแบบนี้แล้วรูปปูในหนังสือเรียนก็ดูน่าเบื่อไปเลยทีเดียวถ้าไม่ลอกเรียนแบบคนอื่นแล้วก็ไม่ว่าใครก็วาดรูปปูที่ดูสวยได้ครูอาดาจิพูดแล้วก็ลบกระดานปูมีหลายแบบนะปูตัวอ้วนพีก็มีปูผอมแห้งก็มีบางทีก็มีปูขี้อ้อนชอบให้พ่อแม่อุ้มปูบางตัวก็ชอบทะเลาะเบาะแว้งท้าตีท้าต่อยอยู่เรื่อยปูบางตัวชอบแอบหยิบของกินจนถูกแม่วิ่งไล่ตามครูอาดาจิก็แอบพูดเรื่องของเด็กๆนั่นเองเด็กๆก็รู้ว่าครูพูดเรื่องของตนก็เลยทำท่าเหนียมอายเอ้าจะวาดรูปปูแบบไหนก็ได้แต่ต้องมาเล่าให้ครูฟังนะว่าปูตัวนั้นกำลังทำอะไรอยู่นี่คือสัญญาของการวาดรูปวันนี้นะระหว่างหารือกันว่าจะเรียงภาพปูอย่างไรดีเด็กๆต่างแสดงความคิดเห็นออกมาได้ดีเมื่อแสดงความคิดเห็นว่าจะเรียงเป็นรูปวงเวียนแต่ครูอาดาจิวิจารณ์อย่างโน้นอย่างนี้จึงมีเด็กบางคนแสดงความคิดเห็นใหม่บอกว่าให้เรียงเป็นซูโม่บ้างเป็นละครสัตว์โดยดูจากมุมสูงบ้างถึงแม้เด็กๆอาจจะพูดจาไม่ค่อยสุภาพแต่เด็กในชั้นเรียนนี้ดูมีชีวิตชีวาทุกคนตัวครูอาดาจิเองก็ทำตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากปกติครูโคทานิดูแล้วก็นึกถึงเด็กที่เคยอ้อนครูอาดาจิถึงขนาดปีนไปอยู่บนศีรษะอยากรู้ว่าเวลาอยู่ในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรระหว่างกำลังวาดรูปมีเด็กเอารูปเข้ามาให้ครูอาดาจิช่วยดูว่าใช้ได้หรือไม่แต่ครูอาดาจิแสดงท่าทีเย็นชากับเด็กเหล่านี้รูปนี้ใช้ได้หรือไม่ก็ต้องตัดสินใจเอาเองสิรูปของตัวเองไม่ใช่หรือไงฮะดูเหมือนครูจะตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้คอยระวังไม่ให้เด็กเข้ามาอ้อนมีเด็กคนหนึ่งถือรูปไปหาครูอาดาจิครูโคทานิคิดว่าเด็กคงจะถูกไล่กลับมาอีกจึงจับตาดูผมอยากวาดฟองที่ปูพ่นออกมาด้วยสีฟ้าแล้วก็สีขาวครูคิดว่ายังไงฮะความคิดดีนี่นะพยายามวาดฟองเล็กๆจะดูน่าสนใจกว่านะครูอาดาจิตอบคำถามด้วยความเมตตาครูโคทานิพอจะเข้าใจแล้วคือถ้าหากเด็กรู้จักคิดด้วยตัวเองครูอาดาจิก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้เนื่องจากนักเรียนห้องครูโคทานิต้องดูภาพยนตร์2ชั่วโมงติดต่อกันครูโคทานิจึงขอดูการสอนของครูอาดาจิต่อไปอีกชั่วโมงถัดไปคือวิชาเรียงความเป็นวิชาที่บรรดาครูรู้สึกว่าสอนยากจึงมีครูมาขอดูการสอนถึง10คนครูโอริฮาชิและครูโอตะจดบันทึกอย่างตั้งอกตั้งใจถึงแม้ว่าจะมีครูคนอื่นมายืนดูการสอนแต่เด็กนักเรียนห้องครูอาดาจิดูเหมือนไม่สนใจอะไรยังคงเรียนกันตามสบายเหมือนปกติอ้าววันนี้จะแถมให้ทุกคนเป็นพิเศษเลยนะครูอาดาจิพูดเหมือนพ่อค้าในตลาดครูจะสอนวิธีการเขียนเรียงความที่ดีได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพยายามอะไรเลยครูโกหกทุกทีครูบอกว่าต้องเขียนเรียงความด้วยความพยายามไม่ใช่เหรอคะใช่ใช่ก็ใช่นะสิครูถึงบอกว่าวันนี้จะแถมให้เป็นพิเศษไงเล่าเพราะว่ามีครูคนอื่นมาดูข้างหลังหลายคนใช่ไหมฮะอะไรกัน
ครูที่ยืนดูด้านหลังน่ะเรื่องขี้ปะติ๋วเหมือนขี้มูกนั่นแหละไม่เกี่ยวอะไรเลยพวกครูโคทานิต้องกลายเป็นขี้มูกไปเสียแล้วเด็กๆพากันหัวเราะแล้วก็มองพวกครูที่อยู่ด้านหลังด้วยสายตาแสดงความสงสารบรรดาครูเหล่านั้นได้แต่ยิ้มแห้งจะบอกให้นะครูได้ค้นพบวิธีการอันยิ่งใหญ่หลังจากผ่านการค้นคว้าอย่างยากลำบากมานานหลายปีครูอดาจิพูดราวกับเป็นศิลปินข้างถนนอันที่จริงครูก็ไม่อยากสอนใครหรอกแต่เพื่อนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจำต้องกลั้มกลืนน้ำตายอมเปิดเผยให้พวกเธอรู้วิธีการเขียนเรียงความได้ดีทันทีหมายความว่าเราจะรู้ทันทีว่าเรียงความอันไหนที่เป็นเรียงความที่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เรียนรู้สองวิธีพร้อมกันโดยไม่เสียสตางค์เลยแม้แต่แดงเดียวพวกเธอดิโชคดีจริงๆเลยเด็กๆ ดูเหมือนจะเป็นเด็กเก่งก็จริงแต่เด็กเหล่านี้เพิ่งอยู่ชั้นประถมสองเท่านั้นจึงถูกครูอาดาจิชักจูงได้อย่างง่ายดายเด็กหลายคนถึงกับอ้าปากหวอฟังกันเพลินไปเลยในระหว่างชั่วโมงเรียนส่วนมากมักจะมีเด็กที่คุยเล่นกันหรือว่านั่งเหม่อครูต้องคอยตักเตือนทำให้การเรียนการสอนไม่คืบหน้าประสบการณ์เช่นนี้ครูโรงเรียนต้องเคยเจอกันทุกคนแต่ชั้นเรียนของครูอาดาจิเหมือนจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แม้แต่น้อยในเรียงความจะมีเจ้าตัวเลวกับเจ้าตัวดีอาศัยอยู่ด้วยกันเราต้องพยายามหาเจ้าตัวเลวให้เจอแล้วก็ไล่มันออกไปในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเรียงความที่ดีเห็นไหมง่ายนิดเดียวอธิบายแล้วครูอาดาจิก็แจกกระดาษให้เด็กๆคนละแผ่นเอาไหนเคนจิอ่านเรียงความอันแรกสิผมตื่นนอนตอน 7:00 นฝึกซ้อมกีฬาทุกวันวันนี้ตามคุณแม่ไปซื้อของคุณพ่อกลับบ้านเวลา 2:30 ดูทีวีแล้วนอนพอเกนจิอ่านจบเด็กทุกคนก็หัวเราะเด็กๆคงรู้สึกได้ว่าเป็นเรียงความที่ใช้ไม่ได้อากิระอ่านเรียงความอันต่อไปสิผมกลับจากโรงเรียนผ่านสถานที่ก่อสร้างเห็นรถปรับดินกำลังทำงานผมจึงหยุดดูผมคิดว่าถ้าผมถูกรถปรับดินแล่นทับคงจะแบนแต๊ะเหมือนแผ่นข้าวเกลียบเมื่อรถปรับดินหยุดทำงานผมลองเอาเท้าแตะดินดูก็รู้สึกร้อนผมสงสัยว่าทำไมมันจึงร้อนเพราะไม่เห็นมีสายไฟเลยน่าแปลกจริงๆเอาละต่อไปนี้ครูจะสอนให้รู้จักเจ้าตัวดีกับเจ้าตัวเลวแล้วนะทุกคนแค่หูให้โล่งแล้วก็ฟังให้ดีครูอาดาจิพูดแล้วก็หันไปเขียนกระดานดังนี้สิ่งที่ทำสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสิ่งที่ฟังสิ่งอื่นๆต่อจากนั้นครูก็กากบาทหน้าสิ่งที่ทำแล้วก็เขียนวงกลมหน้าข้ออื่นๆทั้งหมดครูครับสิ่งที่ทำเป็นเจ้าตัวเลวเหรอครับเด็กคนหนึ่งรีบถามเหมือนรอคอยอยู่นานแล้วใช่แล้วล่ะต่อไปลองตรวจสอบเรียงความที่พวกเธอหัวเราะเมื่อกี้ดูสิตื่นนอนตอน 7:00 ประโยคนี้คือสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่ดูหรือสิ่งที่คิดเอ้าว่าไงสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นเจ้าตัวเลวจงกากบาทเอาไว้นะเด็กๆพากันกากบาทอย่างสนุกสนานอ่ะต
่อไปฝึกซ้อมกีฬาทุกวันประโยคนี้เป็นไงเป็นสิ่งที่ทำก็เป็นเจ้าตัวเลวอ้าวงั้นก็ต้องกากบาทแล้วตามคุณแม่ไปซื้อของล่ะเจ้าตัวเลวเจ้าตัวเลวครูอาเดจิไม่ต้องพูดอะไรเด็กๆ ก็ตะโกนตอบในที่สุดทุกประโยคก็มีกากบาทเด็กๆรู้สึกสนใจเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าไล่เจ้าตัวเลวออกไปก็จะเหลือแต่เจ้าตัวดีแต่ถ้าไล่เจ้าตัวเลวออกจากเรียงความนี้ไปหมดก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะครูอืมใช่แล้วเรียงความแบบนี้เขียนเท่าไหร่ก็หายไปหมดถ้าเขียนเรียงความแบบนี้แล้วก็นอนกลางวันอยู่บ้านยังจะดีกว่าใช่ไหมล่ะเด็กๆพากันหัวเราะกันอย่างครื้นเครงเรียงความบทต่อไปมีวงกลมทุกประโยคเป็นเรียงความของเด็กชายคาซูโอะคาซูโอะแสดงสีหน้าดีใจเพราะตอนแรกรู้สึกหวั่นใจว่าทุกคนจะเจอเจ้าตัวเลวครูขอบอกสิ่งสำคัญไว้สักหน่อยนะในโลกนี้มีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวเพราะมีคนเลวคนดีจึงดูโดดเด่นขึ้นมาเรียงความก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่เจ้าตัวดีก็ไม่มีรสชาติถ้าใส่เจ้าตัวเลวเอาไว้บ้างเรียงความก็จะมีรสชาติขึ้นครูอาดาจิสอนได้ดีทีเดียวถ้าเอาสิ่งที่ทำออกเสียหมดบางครั้งอาจเขียนเป็นประโยคไม่ได้ครูจึงเตือนให้เด็กๆรู้จักระมัดระวังเรียงความน่ะเราสามารถแยกแยะเจ้าตัวดีกับเจ้าตัวเลวได้ง่ายแต่คนเราแยกแยะไม่ได้ง่ายๆหรอกนะบางคนเราคิดว่าดีแต่กลับกลายเป็นคนเลวบางคนเป็นคนดีจริงๆแต่คนกลับคิดว่าเขาเป็นคนเลวฟังดูเหมือนครูอาดาจิจะพูดกระทบบรรดาครูที่ยืนฟังอยู่หลังห้องด้วยครูโอริฮาชิหัวเราะแห่ๆเมื่อครูอาดาจิกลับมายังห้องพักครูก็ได้รับคำขอบคุณพร้อมกับน้ำชาของพันนั้นผมไม่ดื่มหรอกว่าแล้วครูอาดาจิก็ดึงขวดสีดำออกมาจากโต๊ะของตัวเองอย่าดีกว่านะครูครูที่อยู่ข้างๆกลัวว่าผู้ช่วยครูใหญ่จะเห็นก็เลยทุบครูอาดาจิไปหนึ่งทีนิดเดียวเองครูอาดาจิทำหน้าไร้เดียงสาเหมือนเด็กอ่อนแล้วก็ดื่มเจ้าน้ำเลวนั่นไปหนึ่งอึครูคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวกันแน่ไม่เข้าใจเลยคุณครูคะคุณครูสอนเก่งจังเลยค่ะได้เรียนรู้เยอะจริงๆนี่เป็นคำชมจากครูซาจิโกะคิมูระผู้มีฉายาว่าคุณพี่ขี้ชมคือชมดะไปเสียทุกอย่างอ๋องั้นเหรอครูอาดาจิตอบแบบล้อเลียนเพราะว่าครูคนนี้ดีแต่ชมแต่ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองเลยครูอาดาจิจึงเกลียดครูคนนี้ได้เรียนรู้มากจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะคราวนี้เป็นครูโคทานิที่เอ่ยขอบคุณครับครูอาดาจิดูหน้าตาแจ่มใสขึ้นทันทีก็แสดงว่าครูอาดาจิออกจะมีความลำเอียงอยู่บ้างแต่ดิฉันไม่เรียนแบบครูหรอกค่ะอืมครูอาดาจิมีสีหน้าดีใจครูส่วนใหญ่ชอบพูดว่าขอเรียนแบบบ้างช่วยสอนหน่อยบ้างแต่ครูอาดาจิกลับรู้สึกเบื่อครูพวกนั้นถึงแม้จะยากลำบากสักแค่ไหนดิฉันก็จะคิดเองหาวิธีการสอนของตัวเองค่ะครูอาดาจิยิ่งทำท่าดีใจคิดในใจว่าครูคนนี้เปลี่ยนไปมากทีเดียวแฮะครูโคทานิคะเมื่อครูโคทานิหันไปก็ได้ยินครูอาดาจิบอกว่าวันนี้ครูสวยนะบ้าครูโคทานิหลุดปากไปแล้วก็หน้าแดงรู้สึกอายที่พูดไม่สุภาพชักจะเหมือนครูอาดาจิเข้าทุกทีแล้วThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้เราพักกันเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าจบบทเจ้าตัวเลวครับไม่ถูกเลยนะคะที่เดากันเอาไว้นะคะตัวอักษรเป็นวิธีการสอนเรียงความใช่เป็นเทคนิคคือจริงๆแล้ววิชาเรียงความเนี่ยเป็นวิชาที่น่าเบื่อถ้าสอนไม่ดีนะครับแต่ถ้าสอนดีๆมันเป็นวิชาที่ท้าทายมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการสอนจริงๆตอนเด็กๆนี่คุณจิตรินชอบไหมวิชาเรียงความได้เรียนไหมผมเป็นคนชอบเรียนครับแต่เป็นคนไม่ชอบทำการบ้านคือเรียนมันนั่งฟังอย่างเดียวไงพี่มันก็โอเคไปเรื่อยๆครูพูดอะไรก็โอเคทำนั้นครับแต่เรียงความมันสำคัญอยู่ที่การทำการบ้านใช่ครับหรือจริงๆอาจจะไม่ใช่การบ้านนะคือการฝึกฝนใช่คืออาจจะทำในโรงเรียนนั่นแหละครับแต่เด็กๆอ่ะมักจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีงานต้องทำมันเยอะมันยาวถ้าเป็นแบบการบ้านวิชาอื่นมันยังข้อนึงจบเดาได้อะไรได้ใช่แต่นี้มันโอ้โหมันต้องลงมือทำใช่แล้วอาจารย์สั่งทีแบบหนึ่งหน้า A4 อย่างเงี้ยก็เออเกียจละแล้วก็ที่สำคัญลอกกันก็ไม่ค่อยได้ใช่ครับเรียงความนี่มันเป็นอะไรที่ลอกไม่ได้จริงๆนะพี่ถ้าลอกได้นี่ต้องเทพมากๆนะคะคซึ่งถ้าเทพขนาดนั้นเนี่ยก็เขียนเองเถอะก็มีวิธีแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจนะครับเปรียบเทียบแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงชีวิตจริงโอ้มันเห็นภาพง่ายเลยล่ะพี่อ่ะล้ำลึกมากเห็นเทคนิคนะว่าเฮ้ยมันจะต้องมีใช้คำว่าอะไรมันจะต้องมีหลายๆแบบคือเขาแยกแยะโครงสร้างของสตรัคเจอร์ของมันของเรียงความบทหนึ่งว่ามันมีทั้งสิ่งที่ทำมีทั้งสิ่งที่เป็นความคิดใช่ไหมมันมีหลายอย่างมากเออซึ่งที่ผ่านมาเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มานั่งแยกแยะแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจนะคะใครที่เป็นคุณครูลองย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าเอาไปใช้จริงได้เอาไปใช้จริงเอาไปใช้สอนเด็กๆได้เลยแล้วก็ลองดูว่าปฏิกิริยาของเด็กๆนะคะเขาจะเป็นยังไงเมื่อสอนแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าครูอาดาจิเนี่ยจะเป็นครูที่ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นและในขณะเดียวกันเนี่ยครูไม่ได้ทำตัวว่าเป็นผู้รู้อะบางทีก็ยังบอกว่าเออรู้กันหมดละไม่ต้องสอนก็ได้ไม่ต้องสอนเดี๋ยวครูกลับไปนอนกันละกันโอ้เด็กจะสนุกมากเลยแบบนี้เด็กปลื้มเด็กปลื้มมีลูกเล่นน่าสนใจนะคะกับเทคนิคการสอนของครูอาดาจิซึ่งก็ยังคงเป็นคำถามว่าตกลงครูคนนี้เนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวแน่อย่างที่ครูคนที่นี้นึกในใจใช่ไหมว่าอิตาลีนี่โอ้มันมีหลายมิติจริงฮะจริงๆก็อาจจะเหมือนที่ครูอาดาจิบอกพี่ถ้าในเรื่องความมีแต่ตัวดีก็ไม่มีรสชาติมันจะจืดชืดใช่มันเลยต้องเติมไปตัวเลวลงไปหน่อยพอออกจากห้องเรียนก็กรึบสักทีหนึ่งโอ้อันนี้ก็กรึบในโรงเรียนเลยนะพี่นั่นน่ะสิอันนี้มันก็แบบสุดยอดนะครับก็สุดๆเหมือนกันนะครูอาจิโหนี่ถ้าเราเป็นเพื่อนครูนะเราก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุคลากรคุณภาพก็อาจจะมีตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะมีน่าสนใจนะเอาละค่ะเดี๋ยวบทต่อไปนะคะจะชื่อว่าของฝากไม่ใช่ของฝากเงินฝากของอีกาครับคราวที่แล้วเจอไอ้เจ้าคินทาโร่จำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะนกพิราบนกพิราบคราวนี้เป็นอีกาอ่าฮะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันก็ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าฟังดวงตากระต่ายงานของเคนจิโร่ไฮทานิที่แปลโดยมารีนาโคบายาชินะคะจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์คุณฟังแล้วคุณชื่นชอบหรือไม่อย่างไรก็พูดจาทักเอ้ยทักทายแนะนำติชมนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับแนวนี้ติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเงินฝากของอีกาวันนั้นครูโคทานิแวะบ้านซาโตชิก่อนแล้วจึงไปบ้านเทสุโซ
ระยะนี้หลังเลิกเรียนแล้วครูโคทนิไม่ขึ้นรถไฟกลับบ้านทันทีแต่ว่าครูจะไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ 2-3 หลังแล้วก็แวะบ้านเทสุโซก่อนกลับด้วยเหตุนี้ครูจึงกลับบ้านช้าประมาณ1ชั่วโมงหรือบางครั้งเกือบ2ชั่วโมงสามีครูอารมณ์เสียบ่นว่าเฮ้ยครูจำเป็นต้องทำหน้าที่ถึงขนาดนี้เฉียวหรือไงฮะก็ไม่จำเป็นหรอกค่ะแต่ว่ารู้สึกสนุกก็เลยทำแบบนี้สามีครูได้ฟังก็ได้แต่ทำหน้าเบื่อหน่ายอาชีพที่นี่มีหลากหลายเมื่อได้เห็นได้คุยด้วยแล้วบางครั้งครูโคทานิก็นึกอยากลองทำดูบ้างครูขอลองทำขนมปังที่ร้านทำขนมปังขอให้ร้านขายเนื้อสอนวิธีชำแหละเนื้อและวิธีเลือกซื้อเนื้อดีๆงานบางอย่างเช่นงานของหน่วยกู้ภัยแค่ได้ฟังเรื่องเล่าก็สนุกแล้วบางครั้งครูต้องช่วยไกล่เกลี่ยให้คู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันทำให้ครูตระหนักว่าคนเรานั้นมีความคิดแตกต่างกันและรู้สึกไม่เหมือนกันต่อสิ่งเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟัง108เรื่องราวต่างๆของผู้คนที่หลากหลายทำให้ครูคิดว่าชีวิตของตัวเองนั้นช่างจิ๊บจ้อยเหลือเกินแล้วก็รู้สึกสมเพชตัวเองที่เติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่งงานโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวครูลองคุยเรื่องนี้กับสามีปรากฏว่าสามีแสดงสีหน้าเหมือนไม่เห็นด้วยครูโคทานีก็เลยบอกว่าช่างเถอะเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะใช้ชีวิตได้ดีกว่ากันคุณต้องเป็นคู่แข่งแล้วก็คอยเป็นตัวกระตุ้นให้ฉันด้วยนะสามีหนุ่มของครูแสดงสีหน้ากรุ้มใจตอนนี้ครูโคทานิกำลังเดินอ้อมไปหลังบ้านของเทสุโซเทสุโซจังปรากฏว่าเจ้าคิจิเจ้าหมาน้อยไม่รู้โผล่มาจากไหนกระดิกหางเข้ามาต้อนรับครูตอนนี้เจ้าคิจิเชื่องกับครูโคทานิแล้วคุ้นเคยกันแล้วจากนั้นครูโคทานิก็เห็นเทสุโซค่อยๆเดินออกมาเทสุโซเพื่อนๆของเธอสบายดีหรอเพื่อนๆในที่นี้ก็หมายถึงแมลงวันนั่นเองครูโคทานิตรวจดูขวดแมลงวันหนึ่งรอบบนขวดมีฉลากติดอยู่อย่างสวยงามมีชื่อแมลงวันเขียนอยู่บนฉลากมีทั้งลายมือของครูโคทานิและก็ลายมือของเทสุโซปะปนกันเพียงแค่มีฉลากชื่อติดอยู่บนขวดเท่านั้นก็ทำให้ดูเหมือนห้องทดลองขึ้นมาทันทีครูโคทานิเห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งอยู่ในใจซ้อมหรือยังเทสุโซยังพูดเพียงคำว่าเหมือนเดิมแต่ที่ต่างไปจากเดิมก็คือครูโคทานิไม่รู้สึกสะดุดใจเท่าไหร่นักครูขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ดูสมุดโน้ตของเทสุโซตัวอักษรยึกยือเขาเรียกกันว่าตัวอักษรแบบไส้เดือนเต้นระบำแต่ว่าตัวอักษรของเทสุโซยิ่งกว่าเต้นระบำมันเหมือนไส้เดือนดิ้นบิดตัวพันกันพันกันจนขาดใจไปเลยเพราะฉะนั้นลายมือของเทสุโซจึงมีแต่ครูโคทานิและเจ้าตัวเท่านั้นที่อ่านออกครูโคทานิจัดทำบัตรคำที่เขียนชื่อชนิดแมลงวันไว้ประมาณ20ใบวันไหนที่ครูติดธุระมาไม่ได้เทสุโซจะฝึกคัดลอกชื่อในบัตรคำเหล่านั้นลงในสมุดแต่วันที่อยู่กับครูโคทานิ2คนเช่นวันนี้เทสุโซท่องจำชื่อเหล่านั้นด้วยการเล่นคารุตะคารุตะคือไพ่ที่ใช้เล่นเกมจับคู่โดยมีไพ่อ่านแล้วก็ไพ่เล่นคนหนึ่งจะเป็นผู้อ่านไพ่ส่วนคนที่เหลือ
จะต้องหาไพ่เล่นที่สอดคล้องกับไพ่อ่านเริ่มเล่นกันเลยดีไหมเทสุโซจังครูจัดเรียงบัตรคำตรงหน้าเทสุโซเอาแล้วนะแมลงวันทองลายหลังดำเทสุโซหาบัตรคำเจอในทันทีอาจเป็นเพราะแมลงวันที่ตัวเองเป็นคนค้นพบในสารานุกรมทำให้เขาจดจำได้เป็นชื่อแรกแมลงวันสีฟ้าตัวใหญ่เวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งเทสุโซจึงหาเจอแมลงวันเนยแข็งชื่อนี้เทสุโซก็หาเจอในทันทีดูเหมือนว่าชื่อที่มีตัวอักษรน้อยจะจดจำได้ง่ายกว่าแมลงวันในห้องส้วมชื่อนี้เทสุโซใช้เวลาหาอยู่นานทีเดียวแมลงหวี่ผิวเหลืองชื่อนี้เทสุโซหาไม่เจอสักทีตระกูลแมลงหวี่มีแต่ชื่อยาวๆซึ่งเทสุโซไม่ค่อยถนัดนักนี่ไงจ๊ะเทสุโซจังครูโคทานิเฉลยเทสุโซมีสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนกับมีความเจ็บใจปนกับความเขินอายประมาดูเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆท่องจำก็ได้จ้ะครูโคทานิลูบหัวปลอบเทสุโซเอาละเล่นต่อเลยนะพร้อมหรือยังจ๊ะแมลงวันหมัดก้นแยกเทสุโซพยายามหาครูโคทานิไม่เคยนึกฝันว่าแมลงวันจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้เทสุโซมาห้องเรียนก็จริงแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมเปิดหนังสือเรียนหน้าสมุดจดก็ขาวสะอาดไม่เล่นกับเพื่อนจริงอยู่ที่เทสุโซมีชีวิตแต่เมื่ออยู่ที่โรงเรียนเทสุโซดูราวกับมนุษย์ผักแต่เป็นเพราะแมลงวันทำให้เทสุโซหัดจำตัวอักษรยังมีอีกเรื่องหนึ่งเทสุโซเริ่มหัดวาดรูปแมลงวันเมื่อครูโคทานิบอกกับเทสุโซว่าถึงเวลาคืนหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดแล้วคือได้กำหนดคืนแล้วคืนนั้นเทสุโซเริ่มคัดลอกรูปแมลงวันในหนังสือครูโคทานิรู้สึกสงสารก็เลยสั่งซื้อหนังสือเล่มนั้นจากสำนักพิมพ์ในโตเกียวแล้วก็มอบให้เทสุโซเป็นของขวัญจากเหตุการณ์นั้นทำให้เทสุโซเริ่มหัดวาดรูปเหมือนจริงของแมลงวันมีคำกล่าวว่าลายเส้นบ่งบอกถึงปัญญารูปวาดของเทสุโซนั้นจะดูไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือการวาดของเด็กประถมหนึ่งถึงแม้รูปทรงอาจบิดเบี้ยวบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาแต่เขาวาดเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเส้นบนปีกของแมลงวันที่เรียกว่าเส้นปีกเส้นปีกที่4ของปีกแมลงวันบ้านคือเส้นที่วิ่งอยู่ภายในปีกนับจากด้านหัวเป็นเส้นที่5มีลักษณะโค้งงอเป็นตัว V และบรรจบกับเส้นปีกที่3ซึ่งถ้าเป็นแมลงวันชนิดอื่นเส้นปีกที่4จะขนานไปกับเส้นปีกที่3หรือไม่ก็โค้งงอเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องน่าทึ่งที่เทสุโซสามารถเขียนจำแนกรายละเอียดเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องถ้าจะให้สารภาพครูโคทานิเคยคิดสงสัยว่าเทสุโซเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้าแต่เมื่อเธอได้เห็นรูปวาดของเทสุโซเธอก็ต้องทบทวนความคิดเสียใหม่และตั้งแต่ครูโคทานิมอบหนังสือให้กับเทสุโซแมลงวันที่เทสุโซเลี้ยงก็เพิ่มชนิดอย่างรวดเร็วแมลงวันสีฟ้าตัวใหญ่และแมลงวันดอกไม้ลายดำเป็นชนิดที่หาได้ยาก
แต่เทสุโซก็ไปคัดเก็บมาได้จากร้านขายอาหารทะเลต้มเค็มแล้วก็เลี้ยงดูอย่างทนุถนอมอ้าวเทสุโซจังทีนี้มาฝึกเขียนกันบ้างวันนี้จะเปลี่ยนป้ายชื่อได้กี่อันนะช่วงแรกป้ายชื่อทั้งหมดเขียนด้วยลายมือของครูโคทานิเพราะว่าไม่มีใครอ่านลายมือของเทสุโซออกสักคนเมื่อเทสุโซฝึกเขียนจนตัวอักษรเป็นรูปเป็นร่างแล้วจึงเปลี่ยนป้ายชื่อเป็นลายมือของเทสุโซครูโคทานิเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ที่ป้ายชื่อจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดด้วยความสุขใจครูโคทานีรู้สึกถึงความอัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ของมนุษย์ทั้งที่เทสุโซวาดรูปแมลงวันได้ถูกต้องขนาดนั้นแต่เขากลับเขียนตัวอักษรเหมือนกับเด็กทั่วไปฝึกเขียนเท่าไหร่ก็ดีขึ้นเท่านั้นถ้าคนเราทุ่มเทอย่างแรงกล้าต่อสิ่งใดแล้วพรสวรรค์ของมนุษย์ก็ไร้ขีดจำกัดก่อนหน้านี้ครูอาดาจิเคยบอกว่าในตัวของเทสุโซอาจมีสิ่งมีค่าซ่อนอยู่ภายในขณะนี้ครูโคทานิได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิ่งนั้นไม่รู้ว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่อีกนะเทสุโซจังครูคิดในใจขณะเฝ้ามองดูใบหน้าด้านข้างของเทสุโซเมื่อเล่นกันจนเหนื่อยแล้วพวกอิซาโอะก็มาหาเทสุโซว่าไงชิโร่ทักทายครูโคทานิก็ดีจ้ะครูโคทานิตอบกลับเด็กๆขึ้นบ้านเสียงอึกทึกครึกโครมนั่งลงตัวติดข้างเทสุโซกับครูโคทานินายเนี่ยกำไรเลยนะมีครูมาสอนให้ฟรีถึงบ้านอิซาโอพูดแล้วก็เอามือเสยหัวเทสุโซนี่หยุดนะเทสุโซกำลังเรียนหนังสืออยู่อย่ารบกวนสิครูโคทานิมีสีหน้าดุเทสุโซฝึกเขียนตัวอักษรด้วยสีหน้าเพิกเฉยไม่รับรู้ไม่ว่ารอบข้างจะส่งเสียงดังเอะอะขนาดไหนดูเหมือนว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่ครูฮะว่าไงจ๊ะถ้าเทสซุงจำตัวหนังสือได้เร็วๆแล้วเขียนผลงานวิจัยเกี่ยวกับแมลงวันได้ก็ดีนะฮะจริงจ้ะถ้าเป็นอย่างนั้นเทสุโซจังก็เป็นศาสตราจารย์ส่วนเธอก็เป็นผู้ช่วยถือกระเป๋านะสิให้ผมเป็นคนถือกระเป๋าของเทสซุงเนี่ยนะตลกแล้วอิซาโอตบก้นเทสุโซแล้วก็ลงไปหัวล็อกริ่งไม่เห็นจุนเลยไปไหนหรอมิสเอตัวร้อนเลยต้องคอยพยาบาลอยู่นะครับเอ้ามิสเอจังไม่สบายหรอใช่ฮะนอนหน้าแดงกำหายใจขัดๆอยู่ตายละถ้างั้นเดี๋ยวครูไปเยี่ยมดีกว่าครูโคทานิสั่งให้เทสุโซฝึกเขียนต่อแล้วก็มุ่งไปบ้านมิสเอเด็กๆ เดินตามครูไปด้วยที่โรงกำจัดขยะแห่งนี้สามีภรรยาส่วนใหญ่แล้วจะทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยกันทั้งคู่ตอนกลางวันการเดินขึ้นบ้านโดยพละการจึงเป็นเรื่องปกติที่ทำกันจนเป็นนิสัยมิเซเอจังเพลียไหมโอ้โหนี่ไข้ขึ้น39องศาเลยเหรอเนี่ยครูโคทานิประคบผ้าเย็นที่หน้าผากมิสเอจังทำตาปรือแต่ก็อมยิ้มด้วยความดีใจที่ครูมาหาจุนเก่งมากนะจุนนั่งกอดเข่าอยู่หน้าอ่างล้างหน้าออกไปเล่นไม่ได้เลยจุนแอบบ่นอุบข้างหมอนของมิสเอมีของวางไว้หลายอย่างทั้งหมากฝรั่งลูกแก้วสติ๊กเกอร์กระดาษสีที่มีลวดลายสวยงามเอ๊นั่นของเยี่ยมหรือจ๊ะ
ใช่ฮะพวกอิซาโอจังเป็นคนให้มีฝาขวดเหล้ามีงูยางสายนาฬิกาที่พังแล้วก็มีแล้วอันนี้ก็ของเยี่ยมอีกหรือจ๊ะพวกอิซาโอนั่งเกาหัวเขินอายอยู่ด้านหลังครูจะเอาของมาเยี่ยมบ้างมิสเอะอยากได้อะไรจ๊ะไอติมนี่เด็กบ้าไม่สบายเพราะว่ากินไอติมมากไปไม่ใช่หรือไงฮะเราอะมิสเอะจังตอนไม่สบายไม่ควรจะกินไอศกรีมนะครูไปหาอะไรดีๆมาให้ดีกว่ารอเดี๋ยวนะจ๊ะมิสเอะพงกศีรษะตอบรับครูโคทานิก็เลยออกไปซื้อของเยี่ยมให้กับมิสเอะพร้อมกับเด็กๆเอจะซื้ออะไรดีนะครูเดินป้วนเปี้ยนภายในย่านร้านค้าโดยมีเด็กๆ เดินเกาะตามเป็นพรวนเหมือนสายอึของปลาทองผมมีไข้นิดหน่อยขอของเยี่ยมบ้างสิทาเคโอทำเสียงอ่อนอ้อนก็เลยถูกทุกคนรุมด่าในที่สุดครูโคทานิซื้อดอกไม้ที่ดูคล้ายดอกซูซูรันซูซูรันเป็นดอกไม้สีขาวเล็กรูปทรงคล้ายกระดิ่งคว่ำซูซูรันคือดอกที่เรียกว่า Lily of the Valley ครูโคทานิซื้อซูซูรันแล้วก็กล่องทรงหกเหลี่ยมที่ทำจากกระดาษญี่ปุ่นภายในกล่องมีช็อกโกแลตเป็นของเยี่ยมสำหรับมิสเอะครูรู้สึกว่าของเยี่ยมที่ครูซื้อเนี่ยแหมมันดูน่าเบื่อเหลือเกินมันดูธรรมดาของเยี่ยมพวกเธอดีกว่าตั้งเยอะของครูดูธรรมดามากเลยทำไมหรอเด็กๆทำหน้าตาประหลาดใจก็ของเยี่ยมของครูซื้อมาด้วยเงินแต่พวกเธอน่ะให้สิ่งของที่มีค่าของตัวเองสิ่งของเหล่านั้นย่อมเต็มไปด้วยความจริงใจไงล่ะจ๊ะแต่ผมขอช็อกโกแลตดีกว่าได้ความจริงใจโยชิคิจิพูดตรงจากใจพูดคุยกันไปเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนดูเหมือนจะมีของสำคัญของตัวเองอยากเห็นจังเลยพอครูพูดเช่นนี้ดวงตาของเด็กๆ ก็ส่องประกายขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอามาให้ดูเด็กๆตะโกนร้องแล้วก็แย่งกันวิ่งออกไปในขณะที่ครูโคทานิกำลังมอบของเยี่ยมให้กับมิสเอะอยู่นั้นอิซาโอะก็แบกกล่องใบใหญ่มาถึงเป็นคนแรกครูโคทานิไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ดูเหมือนของที่อิซาโอะสะสมจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์กลไกครูดูออกเพียงวิทยุกับนาฬิกาผมประกอบเครื่องยนต์ได้ด้วยนะอิซาโอะพูดอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนเหล็กที่กระจัดกระจายอย่างรวดเร็วครูโคทานิเฝ้ามองด้วยความชื่นชมอิซาโอคุงอันนี้เหมาะสำหรับใช้ตอนวาดภาพสเก็ตนะวันหลังขอครูยืมได้ไหมจ๊ะได้สิแล้วจะให้ยืมเด็กๆผลัดกันเอาสิ่งของต่างๆมาให้ดูส่วนใหญ่เป็นเศษข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็มีของอยู่หลายอย่างที่น่าสนใจเคโกจังนัดอะไรจะนั่นน่ะครูคิดว่าเป็นอะไรล่ะลองทายดูสิอิซาโอะพูดแทรกมาจากด้านข้างมันคือแก้วแน่ๆแต่มีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยสีของแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันด้วยบางชิ้นแต้มด้วยสีชมพูบางชิ้นมีสีน้ำเงินเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเคโกมีเศษแก้วเหล่านั้นอยู่มากมายสวยงามมากเลยจ้ะมันคืออะไรหรอบอกครูหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้ค่ะครูคือว่ามันเกิดจากขวดแก้วที่ละลายบางครั้งในกองขยะมีขวดแก้วปนอยู่เขาไม่รู้ก็เผามันไปด้วยพอถูกเผานานๆก็จะกลายเป็นแบบนี้มันจะปนอยู่ในขี้เถ้านะคะ
โอ้โหครูโคทานิรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนูให้อันนึงเอาไหมคะครูแต่มันเป็นของมีค่าของหนูไม่ใช่เหรอจ๊ะก็ถ้าครูอยากจะได้ก็จะให้ครูต้องอยากได้อยู่แล้วจ้ะงั้นหนูให้ครูโคทานิเลือกหินสีเขียวเข้มอันหนึ่งจากในนั้นโคจิชอบสะสมแท่งโฟมเขาไม่ได้แค่สะสมเฉยๆแต่นำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์หลายตัวโคจิคุงของยอดเยี่ยมแบบนี้ทำไมไม่เอาไปแสดงในงานนิทรรศการของโรงเรียนล่ะถ้าได้เห็นผลงานเหล่านี้คงสามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าในตัวของโคจิคุงโคจิคุงคนนี้ก็เป็นเด็กที่มีปัญหาคนหนึ่งครูโคทานิกำลังนึกถึงครูมูระโนะที่เคยว่าเด็กคนนี้คิดแล้วก็อดเสียดายไม่ได้จากนั้นครูโคทานิก็เฝ้ามองเศษข้าวของเครื่องใช้แล้วนึกถึงคำว่าเงินฝากของอีกาขึ้นมาอีกามีนิสัยชอบสะสมของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นเศษลูกโป่งหมายถึงเศษของลูกโป่งที่แตกหรือว่าเชือกผูกรองเท้ามันจะคาบทุกอย่างมาเก็บสะสมเอาไว้ในรังเด็กๆในโรงกำจัดขยะแห่งนี้ชอบเก็บสะสมของเหมือนเงินฝากของอีกาก็จริงแต่เด็กๆสะสมจิตใจที่นำเศษสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆครูโคทานิคิดเช่นนั้นเป็นยังไงคะของฝากของฝากจากอีกาใช่ไหมของฝากของเงินฝากของอีกาเงินฝากอีกาเป็นการเปรียบเปรยเนาะพี่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ทำให้เห็นความน่ารักของเด็กๆเนาะใช่เด็กๆเขาก็มีของฝากที่มันไม่ได้มีมูลค่าแต่มันมีคุณค่าเพราะว่าเป็นของที่พวกเขาเนี่ยตั้งอกตั้งใจคือเป็นสมบัติที่มีตามประสาเด็กแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กมีตังด้วยใช่เป็นเด็กยากจนด้วยถ้าเป็นในสังคมบ้านเราก็อาจจะต้องเรียกว่าเด็กด้อยโอกาสใช่ไหมคะหมายถึงด้อยโอกาสทางสังคมด้อยโอกาสทางการเงินแต่ว่าไม่ด้อยน้ำใจนะครับโอ้ของเยี่ยมเพียบเลยแฟนตาซีมากมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยงูยางเนี่ยครูรู้สึกว่าตายและของของครูเนี่ยจืดจืดดูใช้เงินนะดูไม่จริงใจดูไม่ค่อยมีอะไรอ่ะใช่ดูไม่มีความคิดสร้างสรรค์ทำนองนั้นนะ ครูรู้สึกเขินเขินเลยแต่เด็กบอกว่าแต่ถ้าเลือกได้นี่ขอของแบบนี้ดีกว่าของจืดจืดเนี่ยคือมันกินได้ไงใช่นี่คือดวงตากระต่ายนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่น่ารักนะแล้วก็ทำให้ได้เห็นวิธีการสอนแบบมีเด็กเป็นศูนย์กลางเห็นชัดเจนเลยค่ะแม่อยากจะให้คนเป็นครูได้ฟังแล้วก็ได้อ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะครับเนี่ยเป็นวิธีการสอนที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลางเอาความสนใจของเด็กเป็นศูนย์กลางใช่เทสุโซนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคือพอเอาแมลงวันเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเขาสนใจเรื่องของแมลงวันโลกของเขามีแมลงวันเป็นเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมลงวันเขาสนใจแล้วแมลงวันก็เลยกลายเป็นตัวที่ทำให้เทสุโซเนี่ยเรียนรู้คือมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงไปถึงความรู้ด้านต่างๆใช่ไหมคะครับแล้วก็รวมไปถึงการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดภาพเรื่องของการเขียนหนังสือใช้แมลงวันเป็นตัวนำความสนใจและที่น่าสนใจก็คือว่าเทสุโซเนี่ยเป็นเด็กที่มีทักษะในเรื่องของการวาดรูปดีมากนะคะวาดแมลงวันได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดานั่นหมายถึงว่าเขาต้องเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของการสังเกตที่ดีใช่เพราะว่ามันเล็กมากนะอย่าลืมมันเล็กมากแถมรายละเอียดมันเยอะมากเคยเห็นภาพขยายของปีกแมลงวันใช่ไหมคะเคยครับโอ้เส้นมันแบบกระจกเลยอะใช่มันเส้นอะไรมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยไอ้เส้นนี้
ของไอ้ตัวนี้มันต่างกับไอ้เส้นนี้ของอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่เรียนรู้จากครูนะคุณจิตรินครับครูเองใช่ก็ได้เรียนรู้จากเทสูโซเยอะเลยแหละทำให้ครูเนี่ยได้รู้จักแมลงวันทำให้ครูได้รู้ว่าหนังสือหรือว่าข้อมูลหรือว่างานวิจัยเกี่ยวกับแมลงวันเนี่ยมันไม่เยอะน้อยทั้งที่แมลงวันกับคนเนี่ยโหมันแบบสัมพันธ์กันมากมันพัวพันกันเหลือเกินนะคะครับเกี่ยวข้องกันมากแล้วก็ทำให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับแมลงวันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโลกของเด็กกับโลกของครูนี่บางทีนะคะต่างฝ่ายต่างก็เรียนรู้จากกันและกันนะไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กที่เรียนรู้จากครูจำไอ้เจ้านี้ได้ไหมโคจิคุงอ่ะแล้วก็ครูมูระโนะอ่ะจำได้ไหมอ๋อที่เขาไม่ให้ตักอาหารใช่เพราะว่าอยู่ในใกล้ๆโรงเผาขยะใช่ก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าเนี่ยไม่สะอาดครับตักอาหารแล้วเดี๋ยวคนจะรังเกียจแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคนะโคจิคุงนี่ก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกครูมองว่ามีปัญหาถูกครูมองนะเอาละค่ะตอนต่อไปต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะตอนต่อไปเขากลับมาแล้วครับตาบักครับคือตอนต่อไปเนี่ยขอสปอยนิดนึงครับครูโคทานิจะไปเยี่ยมเทสุโซที่บ้านแล้วตาบักเนี่ยจะเลี้ยงข้าวเย็นครูจะเลี้ยงข้าวเย็นครูเลี้ยงอาหารเย็นครับลองนึกถึงนะคะว่าครูโคทานิเนี่ยเป็นลูกสาวหมอครับลูกหมอเนี่ยจะถูกปลูกฝังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดใช่ไหมอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นลูกหมอเนี่ยหูยแบบเช็ดไปหมดมันจะสะอาดมากอะจนเรารู้สึกว่านี่แกจะมีภูมิต้านทานไหมเนี่ยเกินไปเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแต่ว่าตาบักซึ่งเป็นผู้ปกครองของเทสูโซเนี่ยอยู่กับโรงขยะโรงกำจัดขยะเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่ในโรงกำจัดขยะเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสะอาดเอี่ยมอ่องหรือว่าแบบสะอาดได้มาตรฐานของลูกสาวหมอพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันครับแล้วเขาจะเลี้ยงข้าวเย็นนะคะถ้าเป็นคุณจิตรินเนี่ยคุณจะว่ายังไงครูกินข้าวเย็นด้วยกันนะแต่บ้านนี่แบบแบบซกมกอ่ะครับสมโสมแล้วก็อยู่ในโรงกำจัดขยะซึ่งแน่นอนนะคะมันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับมันไม่น่ารื่นรมครูจะว่าอย่างไรแล้วก็สปอยอีกนิดนะคะตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้จักกับตาบักจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าทึ่งของตาบักตาบักนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาพอๆกับหลานค่ะไม่ใช่ตาบักธรรมดานะคะครับแล้วก็ทำให้ครูโคทานีเนี่ยถึงกับทึ่งด้วยทึ่งอึ้งไปเลยก็สปอยไว้เล็กน้อยนะคะติดตามกันตอนหน้าค่ะกับดวงตากระต่ายเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลนะคะคุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะทบทวนช่องทางการรับฟังสักนิดดีไหมคะคุณจิตรินเผื่อว่าจะมีสมาชิกใหม่ของบ้านสายทองลงเข้ามาได้เลยครับพี่สำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาหรือว่าใครที่เคยฟังแล้วแต่ฟังอยู่ไม่ครบทุกช่องทางก็สามารถรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube นี่ขอย้ำอีกรอบว่าเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับเพราะว่า YouTube ที่ลงเรื่องจากห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยมีหลายเจ้านะคะต้องดูตรง channel ใช่ไหมใช่ครับว่าเป็น channel ของไทย PBS Podcast ใช่เอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ